ชาว YouTube นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเออร์เลอร์ต่างๆนะครับที่อยู่ใน PUBG Project ไทยนะครับเป็นเออร์เลอร์เรื่องการติดตั้งการเข้าเกมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไอ้เจ้าเกม PUBG Project ไทยนะฮะมันต้องใช้ Windows นะครับ7 64 bit แล้วก็ Windows 10 64 bit เท่านั้นนะครับถึงจะเล่นเกมได้ในช่วงนี้นะคือช่วงของ CBT นะครับโค้ดเบต้านั่นเองนะครับก็สมัครเป็นผู้ร่วมทดสอบนะครับได้ตั้งแต่วันนี้วันสุดท้ายนะครับวันที่7นะก่อน16นาฬิกานะครับแล้วก็จะได้รับเมลประมาณ18ถึง21นาฬิกาสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับสำหรับ Windows 8นะครับ 8.1 64 bit นะครับและก็ Windows 32 bit เล่นไม่ได้นะครับในช่วงนี้นะคือเล่นไม่ได้นะครับก็สำหรับผู้ที่อยากจะเล่นนะครับก็ให้ลง Windows 7 64 bit และก็ Windows 10 64 bit เท่านั้น2ตัวนี้นะแล้วก็โปรแกรมอื่นๆนะครับหรือว่ารันไทม์ที่มันต้องใช้นะครับสำหรับเจ้าไอ้โปรเจกต์ไทยเนี่ยสำหรับที่บางคนถามว่าพี่มันเออร์เลอร์ต่างๆนะครับมันทำอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวพามันแก้กันนะครับมันจะมี4ตัวที่คุณต้องติดตั้งก่อนนะครับก่อนที่จะติดตั้ง PUBG Project ไทยนะครับก็เอาตัวเกมก่อนตัวเกมดาวน์โหลดที่ได้ที่หน้าเว็บนะฮะตัวนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดตัวนี้นะดาวน์โหลดตัวนี้เพื่อติดตั้งได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะติดตั้งนะครับให้ลง4ตัวนี้ก่อนอันได้แก่นะครับ Visual Studio 2017นะครับหรือว่า Visual C++ 2017นั่นเองนะครับคือต่ำสุดนะ2017นะครับถ้าใครมีปัญหาเวอร์ชั่น2017นะครับให้ถอยไปลงตั้งแต่เวอร์ชั่น2013นะครับถึง2015คือถ้าใครมีปัญหานะครับให้ถอยไปติดตั้งตั้งแต่2013นะครับถึง2015ก็คือไล่ติดตั้งตั้งแต่ Visual C++ 2013นะครับ Visual C++ 2015แล้วติดตั้ง2017คือติดตั้ง3เวอร์ชั่นเลยนะฮะดาวน์โหลดอย่างไรcopy ลิงก์ด้านล่างนะครับ copy ลิงก์ด้านล่างลิงก์ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมันอันนี้มันแปลเป็นภาษาอื่นแปลเป็นภาษาไทยสิว่าค้นหานะครับการดาวน์โหลดนะให้ดาวน์โหลด2ไฟล์นะครับก็คือ x86 และ x64 นะครับให้คลิกตรงนี้เลยคลิกตรงด้านหลังเนี่ย vc underscore list อะไรนี่เนี่ยนะครับคลิกปุ๊บให้เลือกไดรฟ์ที่จะวางนะครับตอนนี้ผมวางที่ไดรฟ์รันแล้วล่ะนะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วผมกดโอเคนะครับกดโอเคนะนี่ผมจะแคนเซิลไปก่อนนะครับผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอีกอันนึงครับ vc let it เนี่ยนะฮะ x64 นะครับดาวน์โหลดไปวางที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการนะครับในนี้ผมจะวางในโฟลเดอร์ไดรฟ์รันนะครับคือโฟลเดอร์ที่สร้างไว้นะครับไม่ใช่โฟลเดอร์ที่มันอันนี้นะคือโฟลเดอร์ที่ผมสร้างไว้ในหน้าเดสก์ท็อปนะผมมีโฟลเดอร์ชื่อว่ารันอยู่นะครับกดโอเคนะฮะพอโหลด2ไฟล์นี้เสร็จมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับ BC Redlist X64 กับ VXX86 นะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราต้องใช้ .NET Framework นะครับเวอร์ชั่นน้อยที่สุดที่ต้องใช้นะครับคือ 4.5.2 copy ตัวนี้เหมือนกัน copy นะครับวางในช่องกด Enter แล้วก็เลื่อนมาตรงด้านล่างนะครับ 4.5.2 คือเวอร์ชั่นน้อยสุดที่เราสามารถซัพพอร์ตเกมนี้นะกดที่ตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บมันจะให้วางไฟล์เหมือนเดิมนะครับก็ผมเอาวางในไดรฟ์รันนะครับกดโอเคนะครับนี่ผมจะไม่ดาวน์โหลดละพอดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะขึ้นอย่างนี้อันนี้นะครับไฟล์ชื่อ
NDP 452นะครับนะครับ .NET Framework นะตัวนี้เป็น .NET Framework version 4.5.2 นะครับแล้วก็อีกไฟล์หนึ่ง DirectX 11 DirectX 11เดี๋ยวคุณดาวน์โหลดที่ด้านใต้คลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะแปะลิงก์ให้ด้านใต้คลิปนะครับเพราะว่าลิงก์ของ Microsoft ที่ผมเคยแปะมันหายไปนะครับส่วนไดเวอร์การ์ดจอนะครับวิธีหาไดเวอร์การ์ดจอง่ายๆเวอร์ชันล่าสุดของไดเวอร์การ์ดจอนะครับไปที่เว็บที่คุณใช้การ์ดจออยู่สมมติว่าเป็น Nvidia คุณก็หาในคำว่าตรงช่องค้นหาเขียนว่า Nvidia กด Enter ครับแล้วกดตัวนี้นะครับดาวน์โหลดไดเวอร์จากนั้นเลือกรุ่นไดรเวอร์ของคุณนะครับเช่นประเภทก็ GeForce นะส่วนมาก GeForce นะครับผลิตภัณฑ์ซีรีส์อะไรปกติคุณใช้ซีรีส์น่าจะเป็นซีรีส์6กับซีรีส์7นะครับที่เล่นเกมนี้ได้นะครับ GeForce 600ซีรีส์นี่นะแล้วก็เลือกว่าโอเคเป็น GDX 660อย่างเงี้ยระบบบริการ Windows 10 64 bit นะครับถ้าเป็น Windows 7ก็เลือกเป็น Windows 7นะครับนี่กดเซิร์ชพอเกิดเซิร์ชเสร็จมันจะให้ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้นะคุณก็ดาวน์โหลดมาสำหรับมันจะมี GeForce 200 Series นะครับที่เป็น GeForce 210อันนี้น่าจะเล่นไม่ได้นะครับเกมเนี้ยน่าจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะเห็นหลายท่านที่เป็น GeForce 210หรือว่า G210 อย่างเงี้ยมันคือตัวของการ์ดจอมันเก่าเกินไปที่จะซัพพอร์ตเกมนี้นะนั่นแหละที่จะบอกแล้วก็ลองกดเซิร์ชดูนะครับคือลองติดตั้งก่อนแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ฟันธงว่ามันเล่นได้ไม่ได้นะครับก็หาเสร็จปุ๊บกดเซิร์ชเมื่อกี้เป็น Windows 7 64 bit เนาะก็กดดาวน์โหลดนะครับคือ210เนี่ยมันน่าจะเป็น X32 นะครับมันนี่ X86 ก็คือ 6.4 บิตเอ้ย32บิตนะเท่านั้นมันน่าจะเล่นไม่ได้เนาะเพราะเนี่ยดูดิเวอร์ชันมันนะครับเวอร์ชันแค่3342ซึ่งมันเนี่ยคือมันยกเลิกการพัฒนาไปแล้ว นะเวอร์ชันไอ้ของ G210 น่ะนะครับแล้วก็210นะมันยกเลิกการพัฒนาไปแล้วนะครับมันก็ได้แค่เวอร์ชันสุดๆแค่ 342.01 นะอันนี้คือข้อจำกัดของการ์ดจอนะครับที่เล่นไม่ได้สำหรับ Radeon ก็หาตรงช่องนี้เหมือนกันนะครับ Radeon นะครับเขียนว่า Radeon เลยนะกดที่ AMD Driver นะครับแล้วก็เลือกการ์ดจอของคุณว่าคุณใช้การ์ดจอซีรีส์อะไรนะฮะก็เลือกตัวนี้เปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันตัวนี้นะกราฟิกนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือ Radeon HD นะก็เลือกซีรีส์แล้วกันว่าปกติแล้วเป็น 5,000 ซีรีส์ฮะแล้วก็เลือกคนทั่วไปก็จะน่าจะใช้5670นะครับนี่นะเลือก5670แล้วกด Submit แล้วก็เลือก Windows ที่คุณต้องการติดตั้งไดรเวอร์นะครับก็เป็น64บิตเนาะ10 64บิตหรือว่า Windows 7 64บิตนะครับก็ดาวน์โหลดทั้ง2ไฟล์นะครับดาวน์โหลดทั้ง2ไฟล์เพื่อติดตั้งนะครับอันนี้คือไดรเวอร์ผ่านไปเรามาดูส่วนของ4ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ4ไฟล์3ไฟล์สิไม่ใช่4ไฟล์4ไฟล์4ไฟล์เราดาวน์โหลดมานะครับเอาเป็น Visual C++ ก่อนนะครับ2017ติดตั้งโดยการดับเบิลคลิกครับแล้วกด Next Restore นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับตอนนี้ผมลงไปแล้วผมจะลงทับไม่ได้นะครับผมต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนติดตั้งทั้ง2ไฟล์นะครับก็ดับเบิลคลิกมันนะครับตอนนี้ผมก็ลงไปแล้วเหมือนกันนะครับคือถ้ายังไม่ได้ลงนะครับมันดับเบิลคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะรันนะครับและรอจนมันขึ้นว่า successful นะครับ successful ก็จะ
สามารถเล่นได้พอมัน successful เสร็จให้กด close นะครับให้กด close ทั้ง2ไฟล์นะทั้ง2ไฟล์แล้วค่อยมารีสตาร์ทเครื่องทีหลังนะครับฟังดีๆนะครับแล้วค่อยมารีสตาร์ทเครื่องทีหลังนะครับสำหรับเจ้าไอ้เจ้า 4.5.2 เหมือนกันนะครับ .NET Framework นะรันเสร็จปุ๊บกด yes นะครับกด yes เสร็จนะครับมันจะ extract ไฟล์อย่างนี้นะครับแล้วก็ตอบ I accept นะครับกดเน็กๆๆไปเรื่อยๆอันนี้คือการติดตั้งที่แสนง่ายรอจนเสร็จนะครับคือไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันเป็นรันไทม์นะครับรันไทม์เพื่อให้เกมสามารถรันได้นะครับก็ติดตั้งทั้ง3ไฟล์เลยนะอันนี้เป็นของ Direct ของ .NET Framework 4.5.2 มันขึ้น .NET นะครับพอขึ้น .NET เสร็จปุ๊บมันก็จะสแกนเครื่องว่าโอเคเครื่องนี้ติดตั้งหรือยังนะครับถ้าติดตั้งแล้วมันจะฟ้องว่า .NET Framework 4.5.2 นะครับ letter update คือติดตั้งเรียบร้อยนะครับ already นะฮะมันติดตั้งแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันสูงกว่านี้นะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ตั้งให้กด continue นะครับกด continue กดเน็กๆๆไปเรื่อยๆนะครับ i accept ก็ accept นะครับกดเน็กๆๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นการติดตั้งคือพวกนี้มันต้องการติดตั้งแล้วเสร็จมันต้องการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์1ครั้งนะครับอันสุดท้ายที่เราพาติดตั้งคือ DirectX เวอร์ชัน11นะครับกดแตกไฟล์ก่อนนะคลิกขวานะครับเลือก extract to DirectX underscore 11 underscore setup นี่ครับพอแตกไฟล์เสร็จนะครับมันก็จะได้เป็นโฟลเดอร์นี้มาโฟลเดอร์นี้เราก็ไปค้นหาคำว่า dx setup ตัวนี้นะดับเบิลคลิกครับตอบ yes ครับตอบ i accept ครับกด next ครับกด next ครับมันก็จะติดตั้ง DirectX 11ให้เรานะครับสำหรับคนที่ติดตั้ง DirectX 12แล้วไม่รันนะครับให้ทำการย้อนกลับโดยการติดตั้ง DirectX 11อีกรอบนะครับคือบางทีอะไฟล์มันหายไปนะครับสำหรับเวอร์ชัน12นะก็ให้ย้อนกลับมาที่ DirectX 11อีกรอบนะครับ Visual C พัดๆเหมือนกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ Visual C พัดๆเวอร์ชัน2017ถ้าติดตั้งเล่นเกมไม่ได้ย้อนกลับมาเป็นเวอร์ชัน2013และก็2015นะครับก่อนที่จะติดตั้ง2017นะครับหรือว่าติดตั้ง2017เรียบร้อยนะครับยังเล่นไม่ได้อีกก็ย้อนกลับไปที่2013นะครับกับ2015วิชวลสีพัดๆนะโอเคก็ออกฟินิชไปนะครับนี่แหละครั้งแรกนะครับที่คุณต้องติดตั้งนะครับก็มี1 2 3 4แล้วก็ไดรเวอร์กระจออีกนะครับอีก2ไฟล์หรือว่าอีกไฟล์1นะครับก็ประมาณ5ไฟล์ที่คุณต้องการติดตั้งก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดตัวของ PUBG ตัวนี้นะเพื่อทำการติดตั้งนะครับถึงจะเล่นได้นะครับก็ Windows ที่ใช้คือ Windows 7 64 bit แล้วก็ Windows 10 64 bit ไม่ใช่ Windows 8นะครับ Windows 10 64 bit เท่านั้นนะครับถึงจะเล่นเกมในช่วงของ CBT ได้นะครับสำหรับ Windows อื่น Windows 8 8.1 ต้องรอทางผู้พัฒนานะครับทาง PUBG เนี่ยแก้ไขก่อนโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้น่าจะลากันไปก่อนเท่านี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดหาดูใต้คลิปนะครับมีให้ดาวน์โหลดนะครับขอบคุณครับ